สวัสดีค่ะวันนี้นำจะมาพูดถึงเรื่องถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักตัวนะคะหรือลดความอ้วนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเลยนะคะสิ่งที่เราต้องทำเลยอย่าคิดว่าเราจะต้องลดหรืออดอาหารนะคะไม่ใช่เลยค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำต้องการหาความรู้แน่ๆเลยคือไม่ใช่อดอาหารนะคะให้คิดใหม่ได้เลยค่ะสิ่งนั้นคือเราจะต้องเลือกสารอาหารที่จำเป็นสำหรับร่างกายเท่านั้นในการกินนะคะก็คือถ้ามันมีอะไรที่มากหรือเกินกว่าความจำเป็นเนี่ยไม่ทานไม่เอาสิ่งนั้นไม่เอาเลยนะคะสิ่งไหนที่พลังงานกินเข้ามาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าอันไหนแคลอรี่สูงอันไหนได้พลังงานเกินเนี่ยเรารู้อยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเมื่อเรารู้แล้วเราไม่ทานค่ะแต่เราไม่อดนะคะเรายังทานอาหารเท่าเดิมอย่าคิดว่าการลดความอ้วนหรือการลดน้ำหนักเนี่ยจะต้องอดอาหารไม่ใช่เลยค่ะเป็นความคิดที่ผิดอาหารเราทานเท่าเดิมในปริมาณที่ในปริมาณนะคะไม่เยอะเกินไปกว่าที่ร่างกายต้องการค่ะอย่างเช่นในหนึ่งมื้อเนี่ยให้เราทานอาหารเนี่ยให้มีสารอาหารครบตามที่เราต้องการจริงๆเช่นเราต้องได้รับโปรตีนใช่ไหมคะได้รับวิตามินเกลือแร่ได้รับไขมันคาร์โบไฮเดรตถูกไหมคะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆดังนั้นอะไรที่มันเกินสำหรับหนึ่งมื้อไม่เอาค่ะเราต้องปฏิเสธให้ได้นะคะนี่คือประเด็นหลักถ้าทำได้ก็คือน้ำหนักลดได้แน่นอนและสิ่งที่ควรจะทำอันดับต่อไปคือการทานโปรตีนนะคะสำคัญและจำเป็นมากโปรตีนทำให้เราอิ่มท้องค่ะเมื่อเราอิ่มท้องแล้วเราก็จะไม่โหยหาอาหารอย่างอื่นๆเลยเช่นถ้าเราสมมติว่าในมื้อแรกนะคะเราทานเป็นขนมปังใช่ไหมเป็นทาแยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะสิ่งที่นำได้จากมื้อนี้คืออะไรนำก็จะได้คาร์โบไฮเดรตถูกไหมแล้วก็สมมติขนมปังนำทาแยมสิ่งที่นำจะได้จากมื้อนี้ก็จะไม่มีโปรตีนเลยนะดังนั้นนำทานไปเนี่ยสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเดี๋ยวนำก็จะหิวเพราะร่างกายในสิ่งที่เขาได้รับเข้ามาในร่างกายเนี่ยเขายังไม่ได้โปรตีนเขายังไม่ได้วิตามินเกลือแร่เขายังไม่ได้ไขมันดีเขาก็จะบอกว่าฉันหิวนะคะซึ่งคนเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าใจในตรงนี้มากคำว่าฉันหิวก็คือฉันก็ไปกินขนมปังอีกแผ่นหนึ่งสิฉันก็ไปกินกาแฟอีกแก้วหนึ่งสิกาแฟเย็นอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไม่ใช่ค่ะจริงๆร่างกายเมื่อเขาเตือนว่าหิวเนี่ยคือเขาหิวสารอาหารเขาต้องการสารอาหารให้ครบนะคะดังนั้นน้ำรู้อยู่แล้วว่าน้ำอยากลดความอ้วนน้ำไม่ต้องการทานเยอะน้ำต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้สารอาหารครบน้ำก็ทานโปรตีนค่ะโปรตีนที่ทานเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นจากไข่เป็นจากเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะหรือจากไข่ไก่ก็ได้ไข่ไก่ก็มีโปรตีนสูงนะคะหรือถ้าทานในสิ่งที่นำทานตอนนี้นะคะก็จะทานโปรตีนจากพืชอย่างนำทำเทมเป้ทานเองอย่างเงี้ยนะคะน้ำก็จะได้โปรตีนจากพืชเพราะฉะนั้นมื้อนี้เนี่ยถ้านำทานพวกนี้น้ำก็จะอิ่มนะคะมันก็จะอยู่ท้องเพราะว่าเขาเป็นโปรตีนโปรตีนคือสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากๆสำหรับร่างกายทานเข้าไปแล้วยังไงก็อิ่มอยู่ท้องอย่างเงี้ยค่ะเลือกอาหารให้เป็นเลือกสารอาหารที่ร่างกายชอบนะคะต้องการไม่เรียกชอบดีกว่าเรียกต้องการนะคะเมื่อครบร่างกายก็จะไม่มีการฟ้องว่าหิวอย่างเช่นคนที่ยังมีน้ำหนักตัวเกินอยู่นะคะเวลาเขาหิวสมมติอาจจะไปทานเป็นกาแฟเย็นหนึ่งแก้วชานมไข่มุกสมมตินะคะสิ่งที่ได้จากเจ้ากาแฟเจ้าชานมเนี่ยคือน้ำตาลถูกไหมคะคราวนี้น้ำตาลเมื่อเข้าไปเนี่ยเขาก็คือเป็นเขาคิดว่าเหมือนจะเป็นแป้งกระดาษถ้ามีไข่มุกนะคะแต่เข้าไปก็จะเป็นน้ำตาลเลยแล้วพวกนี้เข้าไปก็คือให้พลังงานสูงมากสูงมากแล้วร่างกายก็คือเมื่อเกินเมื่อพลังงานสูงจากน้ำตาลก็เก็บพลังงานเกินก็เก็บแต่ก็ยังหิวอยู่ดีเพราะไม่มีอะไรเลยที่เป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ดีๆนะคะหรือไขมันถูกไหมเพราะฉะนั้นค่ะชานมไข่มุกแก้วนึงเนี่ยไม่ได้ให้สารอาหารเลยแต่ให้แต่พลังงานให้แต่แคลอรี่ซึ่งเกินเขาก็ต้องเก็บในรูปแบบของไขมันเห็นไหมคะทุกอย่างมันวนเวียนกลับไปกลับมาถ้าเราแค่เลือกอาหารที่ดีสารอาหารที่ดีไม่ต้องทานเยอะไม่ต้องอดอาหารด้วยทานในสิ่งที่ดีๆแล้วเดี๋ยวน้ำหนักตัวของเราก็จะลดลงค่ะนี่เป็นอีกทริคนึงในการลดน้ำหนักตัวของเราแบบง่ายๆเลยนะคะซึ่งสามารถทำได้จริงๆเราสามารถเริ่มตั้งแต่มื้อนี้วันนี้และเดี๋ยวนี้เลยก็ได้เนาะเรามาเริ่มลดน้ำหนักตัวกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยๆคลิปต่อไปเนี่ยนำจะทำเรื่องเฮ้ยแล้วฉันจะแข็งแรงต่อไปยังไงนะคะการลดน้ำหนักตัวเนี่ยคือแค่เป็นการง่ายๆมากแค่เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
เลือกสารอาหารเลือกอาหารที่จะเข้ามาในร่างกายให้ถูกต้องแค่นั้นเองค่ะนี่คือสิ่งที่ง่ายมากนะคะในการลดน้ำหนักตัวค่ะจริงๆแล้วนำบอกเลยว่าทุกคนทำได้นะคะไม่ใช่เฉพาะคนที่พูดไม่ใช่ขอนำหรือว่าคนรอบตัวนำที่นำบอกทุกคนแม้กระทั่งเราอ้วนอยู่ตอนนี้เราก็ทำแบบนี้ได้ค่ะลองดูนะคะลดน้ำหนักตัวด้วยการไม่อดอาหารค่ะนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะ